แต่ละครั้งนะแหมว่าเปิดตัวให้เดี๋ยวกูมาเปิดรูปเดี๋ยวก็คือแปลรูปแป๊บแป๊บนึงบ้านผมนี่ค่อนข้างจะร่ำรวยนะฮะจะมีบันไดเลื่อนนะครับเป็นของตัวเองทุยทุยมาเปิดรายการกันเลยเย้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเปิดรูปเย้ เสียงมันอาจจะดูเปลี่ยนไปนิดหนึ่งเนื่องจากว่าตัวผมเนี่ยนอนณวันที่ถ่ายนะครับวันที่20ไม่สบายนิดหน่อยเวลาพูดจะไอมากกว่านี้แต่นี่งงเหมือนกันว่าทำไมตอนนี้พูดแล้วไม่ไอแต่ทักมาแล้ว เนี่ยพอทักปั๊บมาเลย เราจะมาเปิดรูปโฟโต้เซตนะครับผมเซตชุดคริสต์มาสนะครับของ BNK Birthday เย้คือเนื่องจากว่าวันแฟนมีตผมไม่ได้ไปเพราะเนื่องจากผมรับปริญญาก็เลยไม่ได้มีการไปสั่งซื้อโฟโต้เซตหรืออะไรมาสั่งซื้อเป็นพรีออเดอร์ทางออนไลน์แทนแล้วก็จนในที่สุดก็ได้มานะครับแต่ว่าผมไปรับที่ตู้ปลานะครับบรรยากาศที่รับตู้ปลาก็คือตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปสำหรับใครที่สั่งออนไลน์แล้วสามารถเลือกได้2แบบคือมาส่งที่บ้านเลยสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะหรืออยู่กรุงเทพก็ได้แต่ว่าบางคนก็สะดวกอยากจะมารับก่อนนะอยากรับก่อนคนอื่นอะไรเงี้ยอยากจะได้รูปเร็วๆแล้วตอนแรกคือผมจะทำคลิปเปิดรูปตรงแถวๆนั้นเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าคนมันเยอะแล้วเสียงมันดังมากนะครับก็เลยเอากันสุดฤทธิ์นะครับผมเปิดที่บ้านก็ได้ คือเพื่อนผมเปิดไป6เซตแล้วอะคือเปิดแบบแล้วให้ผมดูแล้วหน้าคือผมการไปพรีออเดอร์แบบนี้ก็คือเท่ากับว่าผมจะเห็นรูปข้างหน้าแล้ว4รูปเพราะผมต้องเช็คก่อนไงว่าครบหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนแรกเขายื่นให้ผมผิดด้วยแล้วผมก็โอเคยอมจะเห็นรูปที่อยู่ด้านหน้านะครับมาเปิดรูปกันเลยมาโอเคอันนี้เป็นรูปแจนนี่ขออวดนิดนึงเป็นรูปที่เพื่อนผมให้ผมนะฮะในวันเกิดผมเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาเซต3เนาะผมไม่มีรูปนี้ของแจนนะเพราะว่าเซตเนี้ยผมซื้อแค่ชุดเดียว5รูปผมสัญญาว่าผมจะเก็บรูปนี้ไว้ไม่ว่าจะแพ้หรือก็ตามมาเซตที่ผมได้มานะครับเราจะเฉลยแล้ว4รูปนะครับที่จะอยู่ด้านหน้าโมบายนี่เซตที่2ครับอิสรินานี่ยังไงล่ะนี่ครูเกลโอ้ยน่ารักเลยแต่นี่คือภูมิใจที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมผมไม่เคยได้รูปคนนี้ในการเปิดโฟโต้เซตเลย ตั้งแต่ทำคลิปมาไม่ต้องตั้งแต่ทำคลิปไม่เคยได้นอกจากไปเทรดเขามาหรือไม่ก็ที่แบบว่าเลือกรูปได้คือคนนี้ครับเจนนิสเราจะเปิดรูปของโมบายก่อนแล้วกันเนาะคนแรกที่เป็นใครแบบว่าตะวันนี่ได้ตะวันเย้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 ขอคาปูชิโน่ร้อนหนึ่งสองน้องเมสซาต่อไปดีกว่าตอนนี้ไม่ไอครับผมจะไอเลิฟยูน้องแคนเพื่อนผมเปิดได้รูปแคนหลายรูปมากกว่านี้แล้วผมก็คุ้นรูปแคนรูปนี้อ๋อผมว่าผมเห็นจากไหนสุดท้ายแล้วนะครับในเซตโมบายแบบปั๊บเอาเปิดได้สัตว์จังว้าวสัตว์จังเอ้ยเพื่อนทำไมต่อไปเป็นเซตของอิสรินะนะครับจริงๆเคยคิดอยากไปจับมือกับอิสรินะนะอยากแบบไปให้กำลังใจเขาแต่คือประเด็นกูพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อยากให้กำลังใจเขาเพราะเขามาจากต่างแดนเลยเขาบ่นอะไรวะเนี่ยนะมาเริ่มเลยดีกว่าเฮ้ยยับบอกเลยฉันชอบเธอปั๊บโอ๊ยกูตกบันไดเลื่อนโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเก้าอี้มึงไปไกลมากโอ๊ยมิวสิกเต็มตัวเสียงกูไปหมดแล้วเนี่ยโอ๊ยโหโอเคมาต่อเลยฟ๊าว่าไงน้องนิ่งมองแวบแรกนึกว่าเฉยหรือว่าเป็นเพราะทรงผมไม่รู้เอ้ยมาแล้ววับวับปุ๊บเพื่อนผมได้ปูเป้ซ้ำกัน3ใบได้รูปนี้เลยผมก็ว่าทำไมผมคุ้นๆรูปนี้นึกว่ากูได้แล้วอ๋อไม่ใช่เพื่อนรูปสุดท้ายของเซตอิสรินะนะครับฟับเฮ้ยอันนี้ได้แล้วใช่ไหมแค้นรู้แล้วทำไมผมได้แค้น2รูปเสื้อ Star Wars นี่เองโอเคมาต่อกันเลยดีกว่าครับกับเซตของครูเกลมาคนต่อไปเลยครับของเซตครูแกลอย่ามาทำคิดแต่ยางบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่อันนี่ก็เป็นคนแรกที่ผมได้รู้โอ้ my god
ลายคนจะงงว่ากูมีโอชิกี่คนแกเก้าอี้มึงใช้สกายเดียวกูไม่ล้มแล้วเว้ยได้อ่อน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 คนต่อไปเฮ้ยนกจ้าแน่น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 เชิญไม่มาเลยแน่นอนน้องเจนนี่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 น้องเจนนี่น้องเจนนี่น้องเจนรูปสุดท้ายของเซตครูแก้วแล้วนะฮะหลายคนจะชอบบอกว่าผมเนี่ยนะฮะมีความสามารถในการเปิดรูปได้รูปเชอร์รูปแจนอะไรอย่างงี้นะฮะมันเป็นแค่ภาพลวงมันเป็นแค่ความฟลุกของการทำคลิปเท่านั้นบางครั้งก็ไม่ได้ครับชิปได้ปันเว้ยได้ปันเว้ยโอ้ยเฮ้จะไปอยู่ไหนเนี่ยตั้งแต่เธอแก๊สไปเนี่ยฉันก็ไม่เห็นเธอเลยอ่ะมาเถอะเพื่อนปุ๊บน้องเจนโอเคน้องเจนน้องเจนจะคอมแล้วอ่ะเออเอาไปเฮ้ยน้องไม้ไปน้องไม้สองรูปสุดท้ายแล้วเอ้ยปุ๊บน้องน้ำเนยเหลือรูปสุดท้ายแล้วนี่ป่วยนะเว้ยป่วยน้องมิโอริมิโอริโอเคถามว่าเซตนี้ได้โอชิตัวเองไหมได้อยู่แล้วครับแต่เซตนี้เป็นครั้งแรกที่ไม่ได้แจนและเชอร์แจนอยู่ได้ไม่เป็นไรครับเซตนี้เราแฮปปี้บริกูดนะครับเราภูมิใจกับทุกรูปนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมสำหรับใครที่ติดตามคลิปของช่องผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้แล้วก็ฝากแฟนเพจด้วยนะครับ www.facebook.com/petpoo นะครับผมก็เข้ามาพูดคุยกันได้ทั้งทาง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจนะครับผมแฟนเพจผมก็จะมีไว้แบบสำหรับอัปเดตชีวิตประจำวันของผมว่าช่วงนี้ผมทำอะไรบ้างก็จะอัปเดตหลายๆเรื่องก็ไปกดติดตามกันเยอะๆแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เขาเพิ่งเข้ามา Subscribe แล้วก็อยากที่จะติดตามผมอยากถามอยากให้ทำคลิปอะไรก็ว่าไปเร็วๆนี้ในอนาคตเนี่ยผมมีแผนว่าจะทำเป็นคลิปแบบเม้ามอยเรื่อง BNK คือแบบว่าจะมาคุยอย่างเดียวไม่ได้มาเปิดรูปในช่วงที่แบบว่ารูปยังไม่มาก็จะมีท็อปิกหลายเรื่องที่อยากจะคุยแบบว่าเฮ้ยมานั่งคุยกันแชร์กันอะไรอย่างงี้นะครับถ้ามีใครอยากให้เล่าท็อปิกอะไรยังไงฟาวเดอร์อะไรมีคนมาถามผมฟาวเดอร์หลังใหม่เยอะมากได้รูปใครอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามานั่งอ่านมาเม้ามอยมาแชร์กันนะครับลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้บอกเลยฉันชอบเธอ